มื่อเช้าเช้ามาเปิดน้ำก็หวบลงไปเม็ดละพอเปิดเอาเหล็กน้ำก็หวบเลยบ้านครับบ้านป้าได้ไปรอบครับได้ไหมป้าได้เพิ่มไปจนไม่โค้งโน่นหรือเปล่าครับข้อมูลท่านที่เห็นหมดเลยครับเราเคยเห็นกันเนาะคือเดิมทีเดียวอ่างเก็บน้ำห้วยหมูเป้งนะมันเป็นโครงการราชดำเนินเนาะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำบริเวณตรงเนี้ยก็คือมันเป็นที่แห้งแล้งบางส่วนนะปัจจุบันนี้ก็ยังมีน้ำใช้เยอะอาศัยน้ำฝนนะครับเปิ้นก็มาสร้างอ่างตรงนี้โดยกรมชลประทานครับผมไอ้อย่างเงี้ยที่สปป.ช่วยหามาได้เดี๋ยวจะได้ไปขุดลอกขุดอะไรอย่างไว้ให้ก่อนเพราะว่าแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนาะพอแล้วทั้งหมดเนี่ยปั๊บเนี่ยอาจจะต้องขอปลุกเอาแบบเนี้ยให้ท้องถิ่นไปท้องถิ่นจะเอาไปทําอีกทีเนี่ยมันน่าจะมีความมั่นคงปลอดภัยให้กับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนมากกว่าน้ำในอ่างนี่ถ้าตกมาอีกรอบนึงสามารถรับได้อยู่เนาะอ่านี่อำเภอจะได้สบายใจตอนนี้พร่องแล้วครับตอนนี้พร่องแล้วพร่องไปก็พร่องตอนนี้หมายความว่าเราจะต้องปิดน้ำเลยไหมวันนี้ต้องพร่องไปเรื่อยๆครับต้องระบายไปเรื่อยๆหรอคะปิดได้ครับบ่ได้เลยเนาะที่มันเกิดจากการที่คุณสภาพมันถ้าจะผมก็ได้ผมแค่ตุ๊กเกียบได้ความโกรธอันนี้ห้ามเปิดนะครับอันนี้ห้ามใช้ห้ามใช้เลยครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้เปิดตลอดพอมาชนนี่แล้วกันเนี้ยวิธีทำเนี่ยเวลาเราจะเอาน้ำไปเนี่ยก็จะต้องเอาเป็นคล้ายๆแผ่นเล็กครับแผ่นเล็กเนี่ยนะปิดเข้าไปที่ปลายเนี่ยเติมเม็ดอะมกตะคืนเนี่ยที่เขากระสอบทรายเขาใส่ผมช่วงของตามพอเลสมมติว่าซิลิเคนสองอันมันต่างนี่เนาะอันนี้ของอันนี้ผักอีเซนเนี่ยเอากับเวลาต้องการน้ำแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพยายามขอเดี๋ยวในอำเภอจะเรียกประชุมทุกอันเพื่อบูรณาการแบ่งน้ำกันเนาะจะได้เป็นที่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือจำเป็นตัวนี้หรือเปล่าคนละที่อันนี้เหมือนคืออย่างนี้ก็ต้องเดินเพลินถ้ามันอยู่ในพื้นที่อ่างของบกจ้อได้หมดนะครับแต่ที่ท่านเหมืองโคตรจะมาดูบ้านเลยก็เนี่ยมันฝันนะมีบ้านก็ได้มันจะโชว์ขึ้นมาเอาอีบอกเขาจะเอา2เส้นนะคะส่งให้ปอเซด้วยจะได้ถึงน้ำให้เต็ม3กันเพราะถ้าอันนี้ก็เร่งด่วนก็พอเอาเข้ากสพจเซ็ตประกาศฐานะเพิ่มจะประกาศแล้วตรงนี้นะประกาศแล้วไม่เดี๋ยวนายต้องประกาศที่ตรงนี้
ามันใกล้เคียงผมขอไฟให้